ใครสนใจคู่บอลเข้าสู่ดีๆแบบนี้อย่าลืมแอดไลน์ไปได้ที่ @lnw888 นะครับคู่บอลทางเทพวิเคราะห์จะเป็นคู่บอลที่เข้าสู่เฉพาะครึ่งแรกเท่านั้นนะครับวันนี้ก็มีไฮไลท์ของวันที่10มีนาคมมาฝากกันนะครับจะมีคู่บอลหลายคู่นะครับที่เข้าสู่แต่เราจะเอาไฮไลท์แค่บางส่วนมานะครับโดยคู่แรกเป็นคู่ของคาวาซากิฟอนตาเล่เจอกับโตบุชิมาวาทิสเป็นคาวาซากิยิงเข้าไปถึง2ประตูโดยประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่12ประตูที่2เกิดขึ้นในนาทีที่42คู่ต่อมาเป็นการเจอกันระหว่างเยนิเซ่คราสโนยาร์เจอกับชินิกยาโรลัสก็เป็นคราสโนยาร์ยิงเข้าไปถึง2ประตูโดยประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่25และประตูที่2เกิดขึ้นในนาทีที่30คู่ต่อมาเป็นการเจอกันระหว่างไฟบวกเจอกับแอนโตเรียวอดอฟก็เป็นไฟบวกยิงเข้าไปในนาทีที่31นะครับต่อมาเป็นการเจอกันระหว่างปารีสแซงต์แชงแมงเจอกับบาร์เซโลนาก็เป็นปารีสที่ได้จุดโทษยิงขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่30ของที่บาร์เซโลนาจะตีเสมอได้ในนาทีที่37ต่อมาเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเซาท์แฮมป์ตันก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่15ก่อนที่เซาท์แฮมป์ตันจะเสมอได้ในนาทีที่25แต่แมนซิตี้ก็ยิงขึ้นนำไปอีกครั้งในนาทีที่40และก็หมดเวลาก็ยิงเข้าไปอีก1ประตูในนาทีที่47หากใครสนใจคู่บอลเข้าสู่ดีๆแบบนี้ก็สมัครกันมาได้ที่ LINE @lnw888 นี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆจากราคา899บาทตอนนี้ก็เหลือเพียง499บาทแล้วก็ฝากกด Subscribe กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับช่อง Channel เทพวิเคราะห์ของเรานั่นเองไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน